คนเราเนี่ยก็ต้องอยากสบายแต่ว่ามันต้องนึกถึงความถูกต้องด้วยแล้วก็ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงเนี่ยจินนี่แต่ศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้นะคะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แม่พ่อเนี่ยนะกับไอ้แมนก็ไปหลบอยู่ตรงนั้นตั้งใจว่าจะถ่ายวิดีโอเป็นคลิปให้แม่กับคุณหญิงป้าดูเป็นหลักฐานแต่พอดีคุณหญิงป้ากับแม่กลับมาซะก่อนไงหนูขอโทษนะคะให้โอกาสหนูอย่าไล่หนูออกเลยนะคะฉันไม่ไล่เธอออกหรอกแต่ฉันจะจับเธอส่งตำรวจที่หนูทำไปมันหนูรู้เท่าไม่ถึงการกันโอ้ยนี่ไม่ต้องมาอ้างเลยคนทำผิดส่วนมากก็จะพูดแบบนี้ทุกคนแหละเออาก็รู้เท่าไม่ถึงการทำไมน้ำมันหมดตั้งแต่นครปฐมได้ไงเลยไม่ถึงการทำจินนี่ทำไมเธอถึงทำแบบนี้ฮะก็จินนี่อยากมีผัวรวยนี่คะก็ถ้าจินนี่ได้เป็นเมียน้อยคุณชัดเจนอ่ะจินนี่ก็จะได้สบายไม่ต้องมาทำงานหนักอยู่แบบนี้ไงคะจินนี่ถ้าเธอปั้มฉันได้จริงเนี่ยนะฉันอาจจะรับผิดชอบแต่สุดท้ายฉันก็ไม่รักเธออยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ต้องการความรักหนูแค่ขอให้ตัวหนูสบายก็พอค่ะคือฉันเข้าใจนะว่าคนเราเนี่ยก็ต้องอยากสบายแต่ว่ามันต้องนึกถึงความถูกต้องด้วยแล้วก็ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงเนี่ยจินนี่แต่ศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้นะคะโอ้ยพูดยังไงก็ไม่สำนึกใช่ไหมเนี่ยฮะเก็บข้าวเก็บของออกจากที่นี่ไปได้เลยนะเธอก่อเรื่องขนาดนี้ฉันคงไว้ใจให้เธอทำงานที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วค่ะโอ้ยไม่ต้องแล้วเดินตรงๆไปเลยไปเลยเดินไปตรงๆนู่นไปเลยไปไหนเนี่ยเนี่ยพวกเธอทั้งหลายเนี่ยจำไว้เลยนะจะพาใครเข้ามาในบ้านเนี่ยมันต้องดูให้ดีสมัยเนี่ยมันรู้หน้าไม่รู้ใจเดี๋ยวนะฮะคุณหญิงป้าครับแต่เจนนี่เนี่ยคุณหญิงป้าเป็นคนพาเข้ามาเองนะครับช่วยกันดูไงอ่ะนี่แป้งคะลูกๆเธอเป็นไงเนี่ยป่านี้ยังไม่กลับอีกไปทำกิจกรรมไงกันเนี่ยแม่ผิดแล้วเปลี่ยนเรื่องเลยนะตัวเองเอานะผมเข้าใจครับคนแก่ส่วนมากทำผิดแล้วไม่ค่อยยอมรับผิดหรอครับเธอว่าใครแก่เปล่าครับเนี่ยคือไอ้เนี่ยไอ้แก่เนี่ยมานอนที่เขาว่าอยู่ได้เฮ้ยเดี๋ยวหมูตื่นเก็บไปเลยเก็บไปครับเดี๋ยวพายหนวดนี่ไปนอนก่อนครับ